สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำอีกหนึ่ง front end framework ที่น่าสนใจนะครับผมมันก็คล้ายๆกับตัว bootstrap เลยนะครับแต่มีการเขียนคลาสนะครับที่แตกต่างกันนิดนึงก็คือตัว materialized css นะครับตัวนี้เป็นของ google นะครับผมมาดูเวอร์ชันล่าสุดนะครับเวอร์ชันล่าสุดที่ใช้ตอนนี้เป็นเบต้านะครับ release นะครับมี 0.97.8 นะครับผมรูปแบบการใช้งานนะครับก็เป็น front end framework นะครับที่น่าสนใจอีกตัวนึงมาดูตัวอย่างกันนะครับครับนี่ก็จะเป็นเว็บไซต์นะครับที่มีการใช้ตัว materialized css นะครับในการทำเว็บไซต์นะครับมีรูปโชว์ตัวอย่างนะครับผมก็สวยงามเช่นเดียวกันนะครับกับ bootstrap นะครับตรงนี้เราก็นะครับรู้ไว้เยอะยิ่งดีนะครับผมเวลาในการทำเว็บไซต์นะครับเราจะได้เอาเทคโนโลยีนะครับที่มันเหมาะสมเข้ามาใช้งานนะครับมาดูที่about ก่อนเลยนะครับแท็บแรกนะครับผม material design นะครับผมมีวิดีโอให้ดูนะครับผมนี่ก็จะเป็นทีมนะครับทีมที่พัฒนามาดูในส่วนของ grading start นะครับผมนะครับก็จะมีให้ดาวน์โหลดนะครับพวกไฟล์ CSS เหมือนกันนะครับผมหรือว่าเราลิงก์ไปยังออนไลน์ก็ได้เหมือนกันนะครับผมนะครับหรือว่าจะติดตั้งลงเครื่องเซิร์ฟเวอร์ก็ได้เหมือนกันนะครับรูปแบบการใช้งานนะครับก็ไม่ยากครับผมใช้งานคล้ายๆกับตัว Bootstrap เลยนะครับแต่ก็จะมีความแตกต่างกันนิดนึงนะครับตรงนี้ก็อยู่ที่ว่านะครับเราจะชอบใช้ตัวไหนหรือว่าลูกค้าเรานะครับต้องการจะใช้ตัวเฟรมเวิร์คตัวไหนนะครับต่อมามาดูตรงเทมเพลตนะครับมีเทมเพลตให้ลองเล่น2อันนะครับมีตัวที่เป็น Starter Template แล้วก็ตัวที่เป็น Parallax นะครับเทมเพลตลองดูทั้ง2เลยมาลองดูตัว Starter Template นะครับผมรูปแบบง่ายๆนะครับผมนะครับ get link อะไรอย่างเงี้ยครับลองคลิกขวา inspect นะดูการ responsive เอาไปไว้ทางขวามือนะครับรูปแบบเลือกเป็น iPhone 6 Plus นะครับก็สวยงามนะครับผมมีเมนูนะครับเฟดออกมาจากทางด้านซ้ายนะครับผมเป็นเนบาร์ลิงก์นะครับมาดูที่ iPadนะครับก็ใช้งานโอเคเหมือนกันนะครับต่อมามาดูตัวเทมเพลตอีกตัวนึงก็คือตัวที่เป็น Parallax นะครับตัวนี้นะครับก็จะมี Parallax รูปเอารูปเป็น background ด้านหลังด้วยนะครับก็จะเกรฟอีกแบบนึงนะครับทดสอบการ responsive นะครับคลิกขวานะครับแล้วก็ inspect ลองที่ iPhone ก่อน iPhone 6นะครับรูปแบบการ responsiveแบบ Parallax ด้วยนะครับผมคลิกเมนูนะครับมีการเฟดออกมาจากทางด้านซ้ายนะครับง่ายๆเลยนะครับผม Basic Template ที่น่าใช้อีกอันนึงนะครับผมดูเทมเพลตเรียบร้อยแล้วนะครับมาดู Third Party Option นะครับผมก็ไม่มีอะไรมากนะตรงนี้นะครับก็เป็นการติดตั้งนะครับการเซตค่า Environment หรือว่าเซตสภาพแวดล้อมในการเอาตัว Materialized CSS มาใช้งานนะครับมาดูแท็บ CSS CSS ก็จะมีลูกเล่นนะครับเฉพาะตัวเหมือนกันนะครับคลิกที่แท็บ Color ก่อนนะครับนี่ครับก็จะมีการใช้งานคลาสนะครับที่เป็นเฉพาะของ Materialized CSS นะครับการเซตค่า Text Color นะครับหรือว่าใส่สีให้กับตัวหนังสือก็จะมีวิธีบอกหมดเลยนะครับแล้วก็จะมี Color นะครับ Palette นะครับเราจะใช้โค้ดสีตัวไหนนะครับอาจจะใช้เป็นโค้ดสีก็ได้นะครับโค้ดสีก็จะเป็นตัวนี้นะครับมีเครื่องหมายชาร์ปด้านหน้าหรือว่าเราจะใส่คลาสที่เป็นตัวหนังสือเข้าไปตรงๆเลยก็ได้เหมือนกันนะครับผมก็จะมีบอกหมดเลยนะครับมีหลายสีนะครับเราสามารถเลือกใช้ได้ตามที่เราชอบนะครับหรือตามที่ลูกค้านะครับใส่ requirement เข้ามามาดูที่กริดกันนะครับก็จะเริ่มใช้งานตรงคอนเทนเนอร์เหมือนกันนะครับผมนะครับรูปแบบการเปิดปิดคอนเทนเนอร์นะครับมีตัวเดโมให้ดูตรงนี้เลยนะครับเริ่มต้นก็จะเริ่มต้นที่ Deep Class Container เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็คอลัมน์มีทั้งหมด12คอลัมน์เช่นเดียวกันนะครับตอนนี้นะครับตัวคลาสที่เล็กสุดหรือว่าหน้าจอที่เล็กสุดก็คือตัว Deep Class Core วรรคแล้วก็ S1 นะครับก็คือ1คอลัมน์นะครับก็คือตัวที่มีขนาดเล็กที่สุดนะครับก็จะมีคอลัมน์ไลฟ์อินไซด์โรบอทนะครับ
รูปแบบการจัดคอลัมน์ต่างๆ12คอลัมน์นะครับเราจะจัดแต่ละคอลัมน์นะครับมีกี่โรมีกี่คอลัมน์นะครับเราก็สามารถมาดูตัวอย่างตรงนี้ได้เลยก็มีออฟเซตเหมือนกันนะครับมี past and true เหมือนกันนะครับผมมีเซสชันต่างๆเหมือนกันนะครับสำหรับใครที่แบบมีประสบการณ์นะครับในการใช้ตัว Bootstrap มาแล้วนะครับ Bootstrap ก็คือ Frontend Framework อีกตัวนึงนะครับผมแล้วก็อยากลองมาใช้ตัวนี้ดูนะครับผมว่ามันง่ายเลยใช้เวลาในการเรียนรู้แค่นิดเดียวนะครับใช้งานได้เหมือนกันนะครับตัวนี้ก็จะมี3หน้าจอหลักๆมาให้นะครับตรง Screen Size .s นะครับก็แบบของโมบายนะครับหน้าจอโทรศัพท์นะครับแล้วก็ M นะครับหน้าจอแท็บเล็ตทั่วไปแล้วก็ Lนะครับเป็นหน้าจอ Desktop PC ด้วยทั่วไปนะครับผมมี12คอลัมน์เหมือนกันนะครับตรงนี้ก็จะบอกวิธีการใช้งานแล้วก็มีตัวอย่างให้ด้วยพวก Class Helper นะครับมาดูที่ Class Helper ก็จะบอกนะครับผม Vertical Align นะครับก็จะมีรูปแบบ Class ตัวอย่างให้ใช้งานนะครับผมนะครับลองค่อยๆไล่ลงมาเรื่อยๆนะครับผมก็จะมีรูปแบบการใช้งานแล้วก็โค้ดตัวอย่างให้ดูมาดู Mediaในแท็บ media นะครับผมก็จะมี responsive image ให้เหมือนกันนะครับ class นะครับก็คล้ายๆกันนะครับกับ bootstrap ใช้งานได้ดีเหมือนกันนะครับผมในการเอาตัววิดีโอมาใช้งานนะครับก็เป็น responsive embed นะครับรูปแบบโค้ดก็ประมาณนี้นะครับง่ายๆนะครับ deep class video container นะครับแล้วก็เอา iframe มาใส่นะครับก็กำหนด property ตามนี้ได้เลยต่อมานะครับมาดู shadowนะครับผมขอคลิกเฉพาะตัวที่น่าใช้นะครับก็จะมีคลาสตัวอย่างให้ดูนะครับว่าอย่างเช่นเรามีรูปภาพนะครับเราจะใส่ Shadow เข้าไปนะก็คือขอบดำๆนะครับตรงข้างๆกับภาพตรงนี้เราก็ใส่เข้าไปนะครับตั้งแต่นะครับ Deep 1นะครับ Set Deep นะครับ Set Depth 1ตรงนี้นะครับก็มี2 3ไล่ไปเรื่อยๆจนถึง5นะก็คือขนาดของเงานะครับของเงาตรงนี้นะครับที่เราใส่เข้าไปต่อมานะครับตาที่เป็น class table หรือว่าตารางของเรานะครับก็จะมีตัวอย่างโค้ดแล้วก็ตัวอย่างการแสดงผลให้นะครับผมน่าใช้เช่นเดียวกันต่อมานะครับใครตัวกราฟี่รูปแบบการตัวรูปแบบของตัวหนังสือนะครับมีการใส่ฟอนต์ให้นะครับ header ต่างๆนะครับ block quote แล้วก็ flow text นะครับผมรูปแบบนะครับผมก็จะมี class ตัวอย่างให้ดูต่อมามาดูในส่วนของ components นะครับคลิกเข้าไปนะครับก็จะมีลูกเล่นมากมายเหมือนกันนะครับมาดูที่ class 8ก่อนนะครับรูปแบบแบบนี้นะครับมี drop down ให้ด้วยนะครับผมรูปแบบน่าใช้งานนะครับนะครับก็โอเคนะครับน่าใช้เหมือนกันมาดู button นะครับ button ของเราสามารถใส่ตัวถ้าเป็นบน Bootstrap ก็คือ Gificon นะครับนะครับก็มีตัวอย่างให้ดูนะครับคลิกนะครับมีคลาสตัวอย่างให้ดูนะครับมีโค้ดตัวอย่างให้ดูนะครับเอาเมาส์ไปโอเวอร์นะครับก็จะมีตัวแฟบเนี่ยเฟดออกมานะครับผมน่าใช้นะครับเกรย์เหมือนกันนะครับตัวนี้ก็คลิกปั๊บนะครับมีเฟดออกมานะครับคลิก Only Fab นะครับผมแฟบทูบาร์นะครับคลิกปั๊บมีทูบาร์โผล่มาเก๋ไก๋นะครับน่าใช้ submit ไม่มีอะไรบัตตันต่างๆขนาดของบัตตัน disable นะครับก็คือให้มีแต่ไม่ให้คลิกนะครับต่อมามาดูในส่วนของ breadcrumb นะครับผมใช้ทำอะไรนะครับ basic ก็ไม่มีอะไรมากตรงนี้ไม่ค่อยได้ใช้มาดูการ์ดนะครับส่วนของการ์ดตรงนี้ก็จะมีโค้ดตัวอย่างให้แล้วก็รูปแบบการใช้งานนะครับผมตัวนี้ก็สามารถเอาไปทำเป็นแบบแสดงตะกร้าแสดงสินค้าได้เลยนะครับเป็นเว็บไซต์แสดงสินค้าออนไลน์นะครับหรือว่าเว็บอีคอมเมิร์ซก็ใช้รูปแบบการ์ดได้เหมือนกันนะครับนะครับลองเล่นดูต่อมานะครับคลาสชิปนะครับก็จะมีคลาสแท็กให้ด้วยนะครับผมตัวนี้แท็กกดกากบาทก็ลบทิ้งไปนะครับมีแท็กให้ด้วย deep class chip นะครับผม
มีแท็กให้นะครับไม่เอาก็ลบออกบวกแท็กอะไรอย่างนี้นะครับก็ได้เหมือนกันมี jQuery ให้ใช้ด้วยนะครับผมแล้วก็มีออปชันต่างๆมาดูในส่วนของคอลเลกชันนะครับผมคอลเลกชันนะครับก็จะคล้ายๆกับ list group นะครับบน bootstrap ก็น่าใช้งานเหมือนกันนะครับมีโค้ดตัวอย่างให้แล้วก็รูปแบบการแสดงผลนะครับผมต่อมา footer นะครับยังไม่มีโอเคไม่เป็นไรไปที่ฟอร์มก่อนละกันฟอร์มรูปแบบฟอร์มก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะสวยงามอีกแบบนึงนะครับผมมีโค้ดตัวอย่างให้นะครับผมแล้วก็มีการแสดงผลมาดูในส่วนของไอคอนนะครับไอคอนนะครับมีให้นะครับเยอะแยะเหมือนกันนะครับถ้าเป็นบน Bootstrap เขาจะเรียกว่า Griffon นะครับบน Materialize CSS เรียกว่าไอคอนนะครับมีให้เลือกใช้เยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็มีการให้ปรับไซส์นะครับใส่ขนาดได้ด้วยนะครับผมรูปแบบการใช้งานนะครับแล้วก็มีการเชื่อมโยงไปยังลิงก์ที่มีที่เก็บนะครับเก็บตัวไอคอนตัวนี้นะครับอีกตัวนึงนะครับนับบาร์นะครับผมก็คล้ายๆกับ Bootstrap เลยนะครับมีนับบาร์เกรย์ให้ใช้งานนะครับมีหลายรูปแบบนะครับมีดรอปดาวน์ให้ใช้งานด้วยนะครับผมก็จะเป็นสไตล์เฉพาะทางนะครับสไตล์เฉพาะนะของตัว Materialize CSS นะครับมาดูในแพ็ก Negation นะครับผมก็คือตัวบ่งบอกหน้านั่นเองนะครับก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะครับต่อมานะครับ Preloader นะครับ Preloader คืออะไรนะครับก็เป็นตัวแบบบอกสถานะการโหลดนั่นเองนะครับผมนะครับมีตัวอย่างให้มีโค้ดตัวอย่างให้นะครับหรือว่าตัวหมุนแบบนี้นะครับก็น่าใช้เหมือนกันนะครับมาดูในส่วนของ JavaScript นะครับก็มี Carousel เหมือนกันนะครับก็คือตัวที่เป็นสไลด์รูปภาพนะครับผมอย่างเช่นตัวนี้สามารถคลิกเมาส์แล้วก็แบบเลื่อนไปทางซ้ายเลื่อนไปทางขวานะครับหมุนไปเรื่อยๆนะครับก็น่าใช้นะครับมีวิธีการติดตั้งให้นะครับไม่ยากหรือว่าตัวนี้เหมือนกันเป็นรูปภาพนะครับเลื่อนไปเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาได้นะครับคลิกแล้วก็เลื่อนมีโค้ดให้ดูตัวอย่างหรือว่าตัวนี้นะครับก็เก๋เหมือนกันนะครับใช้เมาส์เลื่อนก็ได้นะครับคลิกตรงรูปภาพเลยนับหรือว่ามาคลิกตรงนี้ก็ได้นะตรงจุดไข่ปลาตรงนี้นะครับมีโค้ดตัวอย่างให้นะครับผมแล้วก็วิธีติดตั้งนะครับขอสุ่มดูแล้วกันนะครับตอนนี้เดี๋ยววิดีโอเราจะนานเกินไปมาดูดรอปดาวน์นะครับคลิกดรอปดาวน์ปั๊บนะครับเกรย์นะครับออกมาเลยมีออปชันให้นะครับวิธีการติดตั้งต่อมานะครับโมเดลนะครับนี่ก็ยอดนิยมเหมือนกันคลิกโมเดลปั๊บเฟดออกมาปั๊บเฟดออกมาเก๋ๆเลยครับนะครับมีเฟดด้านล่างด้วยนะครับน่าใช้เหมือนกันนะครับผมมาดูพาราเล็กนะครับพาราเล็ก Open Demo ปิดตัวนี้ไปก่อนนะครับรูปแบบพาราเล็กนะครับก็จะมีเอารูปมาเป็นแบ็คกราวด์นะครับเวลาเราสกอร์หน้าเว็บนะครับก็จะเจอแบ็คกราวด์ข้างหลังด้วยนะครับก็เก๋ไปอีกแบบนึงต่อไปนะครับดูอะไรดีดูแท็บแล้วกันนะครับรูปแบบแท็บนะครับคลิกปั๊บก็จะเจอคลิกแท็บต่างๆนะครับก็จะเจอข้อมูลในแท็บนั้นๆนะครับผมน่าใช้งานกันมาดูเว็บนะครับเว็บคลาสเว็บคลิกปั๊บนะครับมีแบบเฟดนิดนึงนั่นนะครับผมเป็นลูกเล่นอีกแบบนึงนะครับมีโค้ดตัวอย่างให้ดูครับคลิกปั๊บนะครับมีรูปแบบให้ดูสามารถใส่สีได้นะครับมาดูในส่วนของโมบายนะครับโมบายนะครับก็จะแสดงตัวอย่างให้ดูนะครับมีการถ้าเปิดในบนโมบายเนี่ยหรือว่าบนหน้าจอมือถือเนี่ยเราก็สามารถลากนะครับใช้งานได้ง่ายเหมือนตัวแอปเลยนะครับก็เป็นเว็บแอปง่ายๆนะครับผมอีกสุดท้ายนะก็คือโชว์เคสนะครับก็คือเป็นเว็บไซต์นะครับที่มีการเอาตัว
Materialize CDS ไปใช้งานนะครับสวยๆเก๋ๆเลยนะครับเข้ามาก็เข้ามาที่เว็บไซต์นี้นะครับผม materialize.cds.com นะครับผมจะเปิดดูตัวอย่างงานที่ผมใช้ตัว Front End Framework ตัวนี้นะครับในการพัฒนาเป็นหน้าเว็บไซต์นะครับก็คือเว็บไซต์ทีมงานผมเองนะครับเว็บไซต์คณะวิทยาการจัดการนะครับมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีตัวนี้ใช้ materialize CDS ในการพัฒนานะครับผมนะตัวนี้ใช้แท็บนะครับคลิกแท็บข่าวประชาสัมพันธ์ก็จะเจอข่าวประชาสัมพันธ์โดยไม่ต้องใส่ลิงก์ใหม่เลยนะครับก็สามารถคลิกตรงนี้ได้เลยนะครับคลิกปั๊บนะครับเจอข่าวนะครับก็แสดงข่าวนะครับพอเราคลิกขวา inspect ดูเป็นแบบโมบายนะครับก็ใช้งานได้เหมือนกันสวยๆเลยนะครับเก๋ๆคลิกเมนูปั๊บมีเฟซออกมานะครับผมง่ายๆเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นพวกคอลเลกชันต่างๆนะครับก็เป็นการเอาประยุกต์นะครับในการเอาตัว Materialize CDS มาใช้งานนะครับสามารถมาตกแต่งเว็บไซต์ของเรานะครับให้สวยงามได้เป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะครับก็น่าใช้นะครับยังไงก็ลองนำไปใช้ดูแล้วกันนะครับน่าสนใจมากครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับ